ไปก่อนแล้วครับครับผมพึ่งกินด้วยเอาผมครับผมพี่น้อยครับถ้าอ้ายอยากได้ความรู้อ้ายต้องไปหาพี่น้อยครับอันไอ้เลิศตาผมไปหาพี่น้อยได้ก่อนครับไปนะครับครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีครับอ๋อพอดีผมอ่ะไอ้ปลูกอันยังมันก็ตายมันแรงอ่ะครับ 5 ฟุตอันยังมันก็ตายมันแรงอ่ะครับมี5 เฟสที่ผ่านมานี่มันแรงขนาดพอดีผมต้องการความรู้เรื่องกล้วยครับพี่น้อยพอให้ความรู้ผมได้ก่อนครับถ้าผมมีปัญหาเจ้าเป็นเรื่องตั้งแต่ไหนอ๋อเริ่มต้นก่อนปลูกก่อนนะเจ้าครับปลูกพี่น้อยครับในการปลูกเนี่ยต้องเตรียมหลุมหมดไหนต้องใส่ในหลุมอ๋อการปลูกนะเจ้าต้องเตรียมหลุมขุดหลุมประมาณ 50 ฟุต 50นะเจ้าครับเจ้าคือลึก 50นะครับเจ้ากว้าง50เจ้าครับแล้วก็คะแลก่อนปุ๋ยมักใส่ก่อนผสมกับดินเก่าใส่ทางบนเลยครับประมาณ1แกนผสมดินนี้แล้วนะเจ้าแล้วก็ลึก30เนาะครับเจ้าประมาณสูงกิโลนี่เลยเลยเจ้าปุ๊บเลยนี่นะเจ้าเมื่อเราไปทางนี้แล้วก็มันหน้าเครือมันก็จะออกทางนี้อ่ะเจ้าเจ้าเจ้านี่ก็คือเรียบร้อยแล้วเจ้าก็รดน้ําให้อ่ะเจ้าแล้วการดูแลนะครับการดูแลของปลูกกล้วยนี่เจ้าถ้าได้ 1 เดือนเฮาต้องใส่ปุ๋ยสูตร15 15 1 เดือนแบกไปเลยเจ้าเอาปุ๋ยอ้อยสักประมาณ 2 กำมือน้องครับก็ประมาณ2 ขีดเนาะเจ้าๆออยแบบที่เลยเจ้าแล้วก็ดูแล3 เดือนใส่แหมหลอมเจ้าครับเจ้าประมาณสัก2 กำ3 กำคือประมาณ3 ขีดมันใหญ่มันของแล้วเนาะเจ้าก็บำรุงกระตุ้นมันเจริญกันเจริญเติบโตมันแล้วก็จะเจริญเติบโตดีขึ้นนี้นะครับแล้วก็5 เดือนเฮาขอใส่เปลี่ยนไปแหมสูตรนะเจ้าครับ 13 13 เซลเอสนะเจ้า13 เซลเอสนี่คือว่าประเด็นนี้มันจะ5 เดือนนี่มันปีมันจะออกนะเจ้าจะบำรุงต้นบำรุงปีบำรุงหน่วยมันน่ะเจ้าครับพี่น้อยครับผมอยากจะถามว่าตั้งแต่ปลูกเนี่ยจนถึงเฮือผลผลิตเนี่ยครับมันต้องใช้เวลากี่เดือนประมาณ3 เดือนหน่อกล้วยถึงจะออกนะเจ้าหน่อกล้วยถึงจะออกเขาก็ต้องเป็นมันจะมีตกทั้งว่าตัวอย่างตกเก้ามันที่ต้นต้นที่เฮาปลูกตอนแรกนะเจ้าถ้าก็จะเอาหน่อไว้แหมประมาณ3 หน่อถ้ามันเกินกว่านั้นเฮาก็เอาหน่อออกแยกไปปลูกเลยก็ตัดทิ้งไปเลยเจ้าพ่ออย่างแค่เอาไว้แค่3 หน่อ3 หน่อคือว่ากล้วยมันจะได้บำรุงที่ต้นมันน่ะเจ้าถ้ามันหน้าลงไปแล้วมันก็มัน
มันค่อยเลี้ยงหน่อยนะครับแต่มันเริ่มผลผลิตดีนะครับเจ้าเลี้ยงน้อยลูกน้อยอะไรประมาณนี้นะครับเนาะครับเห็นประมาณได้สัก5เดือนเขาก็เริ่มแต่งแล้วเจ้าถึงแต่งใบมาแล้วเจ้าแค่เดือนต้องแต่งใบแต่งใบแล้วเจ้าแต่งใบนี่มันจะมีประมาณตอนนั้นยังบ่ออกปีแล้วนะเจ้าครับเขาก็แต่งใบจะคือต้นหนึ่งก็คือประมาณเหลือประมาณสัก10หรือที่2ใบเจ้าแล้วก็ถึงนั้นมาแล้วก็มันก็จะเริ่มมีปีแล้วนะเจ้าครับถ้ามีปีแล้วก็เขาก็แต่งเหลือประมาณ9ใบ9ใบเลยเจ้าถ้าว่าแล้วก็ปีออกมาเขาก็ปีออกมาแล้วเขาก็ตัดปีจะคือกล้วยออกประมาณสัก6หรือ6หรือ7ปีนี่นะเจ้าเขาก็ตัดปีเลยก็ต้องเอานักเจ้าอันเราก็แกนจะไม่ใหญ่ละถ้าไว้นักกับมันบอกมันไม่ใหญ่เจ้าครับมันไม่ใหญ่เจ้ามันจะมีหน่อยอยู่เจ้าแล้วมันเขาจะต้องตัดกว้างอ่ะเจ้าเอาเหลือ6หรือ7ปีนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของลูกเจ้าหลังจากตัดปีนะเจ้าประมาณ45วันถ้ากล้วยถึงจะแก่เนี่ยเจ้าแล้วถึงเขาถึงมาเก็บเห็นผลผลิตนะเจ้าขอบคุณพี่น้อยกับไอ้เลิศนะครับที่ให้ความรู้เรื่องการปลูกกล้วยนะครับแล้วตั้งแต่การเริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวการดูแลรักษาทุกอย่างนะครับผมก็จะนำความรู้ที่พี่น้อยกับไอ้เลิศสอนนะครับไปบูรณาการใจในพื้นที่ของตัวเก่านะครับเนาะครับจะได้ก็ขอขอบคุณครับนะครับกล้วยก็ได้นอกกล้วยก็ได้ความหูก็ได้เราตายเลยเว้ยเย้